างคนคิดว่าเราเป็นแบบซิลิโคนเน่าซิลิโคนแตกอะไรอย่างเงี้ยไม่แตกไม่เน่าค่ะมันปกติอันนี้คือเขามาบอกมาถามค่ะบางคนได้ยินมาว่าแบบนึกว่าแบบเราแบบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่เกี่ยวเลยหนูแค่เป็นฝีเต้านมแล้วก็เกิดจากว่ารักษาช้าเพราะว่าช่วงนั้นงานเยอะเนาะแล้วเราก็ไปหาหมอช้าไปหมอบอกว่าคือมันลามไปกินเนื้อเริ่มมันเริ่มกินเยอะขึ้นทำได้วิธีเดียวคือผ่าแล้วดูดเอาหนองออกแล้วตอนนี้ไม่ใช่การเต้นจนนมแตกเต้นจนนมแตกไม่ใช่จริงๆอ่ะมันเกิดจากหนูฟกช้ำไงคะแล้วก็มันอักเสบมันก็เริ่มจากพออักเสบปุ๊บติดเชื้อมันก็เลยลามพอมันลามปุ๊บก็ต้องผ่าออกแล้วมันมีผลกับไอ้ตรงหน้าอกที่เราไปทำไหมมันกระทบกันไหมไม่เลยไม่เกี่ยวกันค่ะเพราะว่าเนื้อมันเนื้อแต่ว่าเนื้อก็หายไปหน่อยกี่เปอร์เซ็นต์ลูกที่หมอตัดเนื้อออกไปสักไม่หนอมหมอไม่ได้ตัดเนื้อนะคะแต่ว่ามันคว้านเอาหนองออกไอ้หนองเนี่ยมันกินไปประมาณแบบแค่นิดนึงโชคดีโชคดีฝั่งเดียวเป็นฝั่งเดียวค่ะเป็นฝั่งขวามีโอกาสกลับมาเป็นได้คุณหมอบอกเพราะว่าเชื้อพวกนี้บางทีมันยังไม่หมดไปจริงๆพอแต่ได้ศึกษาปุ๊บเพื่อนแต่หลายๆคนหรือว่าคนที่รู้จักเป็นกันเยอะแล้วเขาบอกบางทีอ่ะผ่าตัด 2-3 รอบบางคนแบบเป็นแล้วไม่หายพี่บิวกัลยานีเป็นมา2ปีก็ไม่หายก็คือเข้าไปผ่าตัดตลอดอะไรเงี้ยแต่ก็ขอภาวนาอย่าให้เป็นเพราะตอนนี้ก็หายสนิทแล้วส่งผลกับชุดทรงอะไรของเราไหมครับหายเราหายไปไหมเข้ากันไหมมันส่งไหมนิดเดียวค่ะรู้สึกว่าข้างนี้จะบึ้มพึ่มกว่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนิดเดียวแผลเป็นมีค่ะก็จะมีตำหนิเป็นแผลเพราะว่ามันต้องเจาะผ่าตรงนั้นตรงเนินอกนิดนึงโชว์ได้เลยครับแบบว่าหนูปล่อยวางเพราะว่าจริงๆมันเห็นแล้วค่ะถ้าสมมติมีวันไหนที่ใส่ชุดแหวกหน้าอกก็อาจจะต้องเห็นแต่รู้สึกว่ามันเป็นปกติเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราต้องเจออ่ะแต่ผมบอกไหมว่ามันเกี่ยวกับเรื่องที่เราทำหน้าอกมันเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่มีส่วนเกี่ยวกับการทำหน้าอกเลยก็บอกตามตรงว่ามันเกิดจากเราอ่ะไม่ระวังแล้วมันเกิดช้ำเพราะไม่กระแทกเขาแล้วพอเป็นหนองมันอักเสบติดเชื้อมันก็เลยลามแค่นั้นเองต้องระวังอะไรบ้างก็จริงๆหนูเอาจริงๆหนูคอยระวังตลอดแต่อุบัติเหตุอ่ะมันเกิดขึ้นโดยที่เราก็ระวังแล้วมันก็ขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้แต่สุดท้ายก็คืออาจจะต้องแบบว่าถ้าอันไหนที่มันดูแบบว่าอันตรายก็อาจจะลดลงจริงๆอ่ะเกิดจากไอ้ตอนนั้นอ่ะตีลังกาด้วยท่านแต่ว่าถ้าเต้นเราแต่ละอันมันก็ตีลังกาม้วนน้อยลงค่ะอายุก็เยอะละทํามาหมดแล้วอาจจะต้องแบบเปลี่ยนแนวบ้างอะไรอย่างเงี้ยเสร็จได้ก็ได้ยืนยันว่าไม่ยืนยันว่าซิลิโคนที่เราเคยเขียนไม่ได้มีจริงๆไม่มีนะซิลิโคนก็อยู่เป็นหน้าอกจริงค่ะใช่ค่ะแต่อาจจะแบนลงหน่อยจะไปเติมให้มันเท่าๆกันนะคะตอนนี้คุณจริงๆหนูแอบถามเลยนะหนูอยากทำหน้าอกนะหมอบอกว่าต้องหยุดประมาณอีกปีหรือ2ปีให้ข้างในมันสมานก็อาจจะทำได้แต่แสดงว่าเรามีแผนว่าเราอยากจะทำอยากทำค่ะอีก2ปีอาจจะเป็นเทรนนมเล็กก็ได้นะก็เลยยังไม่ทำตอนนี้ตอนนี้ที่ตามที่ไม่มีก็คือไม่เคยทำมาก่อนไม่ค่ะคือเป็นเทคนิคการโกยล้วนๆค่ะใช่แต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นห่วงแค่ว่ามันเนื้อมันโบอ่ะเนาะเพราะว่าหนองมันกินนะคะใช่เราตายเป็นมะเร็งได้ไหมอันนี้หนูไม่ได้มีความรู้ด้านนี้ถ้าให้ตอบเนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะกลายได้ไหมแต่หมอแค่พูดว่าอาการของฝีเต้านมคล้ายกันกับมะเร็งเต้านมใช่แล้วผู้หญิงเป็นกันเยอะต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยมีตรวจสอบยังไงได้บ้างคะเรามีความรู้หนูไปอ่านมาที่พอจำความได้คือถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกปวดหน้าอกคัดหน้าอกแล้วมีรอยช้ำแดงให้รีบไปหาหมออันนั้นคืออาการแรกที่แต่เป็นแต่เข้าใจว่าอ๋อมันแค่กระแทกเดี๋ยวหายแล้วทิ้งไว้เป็นอาทิตย์จนเชื้อมันลามไงคะมันก็เลยต้องกลายเป็นผ่าเอาหนองออกยืนยันว่าตอนนี้คือของแท้แม่ให้มาไม่ได้ไปทำอะไรก็ไม่จริงๆก็ไม่มีเยอะนะใช่ค่ะแล้วก็เลยเดี๋ยวพอจริงๆเข้าโรงพยาบาลนานๆแต่คิดอะไรได้เยอะมากเพราะไม่เคยเกิดมาไม่เคยนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนขนาดนี้ค่ะก็อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆปีนี้ปีใหม่ก็ตั้งแพลนไว้เยอะมากตอนนี้ก็ทำเพลงใหม่3เพลงรวดเลยแล้วก็จะเยอะมากเต้นเยอะมากขึ้นไหมถามว่าเต้นเยอะไหมแต่ว่าเรียกว่าเปลี่ยนสไตล์แล้วก็ดูดีขึ้นดูแล้ววันนี้ก็เปลี่ยนลุคใหม่ทำผมใหม่ตัดสั้นลงคืออยากเปลี่ยนตัวเองให้ดูแบบว่าเป็นคนใหม่แต่ที่ดีกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เตรียมเพลงใหม่ด้วยใช่